กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวันจันทร์ที่20พฤษภาคม2567กับ Fund Strategy in Focus ค่ะที่จะมีการอัปเดตข่าวสารการลงทุนรวมถึงกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวมโดยฝ่าย Stretch Wealth ของ UBK เห็นฟันค่ะเริ่มต้นกับการอัปเดตตลาดหุ้นในวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็รวมถึงมุมมองการลงทุนในสัปดาห์นี้นะคะโดยสรุปเนี่ยเรายังให้น้ำหนักกับการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐยุโรปและรวมถึงมีการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะหลังจากที่โมเมนตัมรวมถึงเซนติเมนต์การลงทุนค่ะกลับมาเป็นยูโฟเรียนะคะซึ่งหมายถึงการเป็นบูลรันในตลาดหุ้นนะคะโดยตลาดหุ้นสหรัฐค่ะแม้ว่าอัพไซด์ตอนนี้เนี่ยจะเริ่มจำกัดบ้างแล้วหลังจากที่ EPS ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาโดย Forward EPS นะคะล่าสุดเพิ่มขึ้นมาจาก26มาที่ 28.4 นะคะจากเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ multiple เนี่ยแตะที่ประมาณ28ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมที่นำตลาดนะคะยังคงเป็นกลุ่ม growth stock นะคะไม่ว่าเช่นกลุ่มเทคนั่นเองนะคะที่แม้ว่าตอนนี้ค่ะ upside ล่าสุดเริ่มจะจำกัดมากขึ้นแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะไปต่อนะคะแล้วก็เราก็เลยซึ่งก็สอดคล้องกับตามที่เราได้อัปเดตไปก่อนหน้านะคะโดยเห็นว่า fund flow เนี่ยไหลเข้าในตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐยุโรปหรือแม้กระทั่งเอเชียนะคะโดยทาง Goldman Sachs นะคะก็ชี้ว่าเงินทุนค่ะที่มันไหลเข้าในส่วนใหญ่ก็มาจาก household นะคะซึ่งมีน้ำหนักมากถึง 39% ในตลาดหุ้นสหรัฐที่มีเม็ดเงินการลงทุนอยู่ประมาณที่ 78 ทริลเลียนนะคะโดยก็เป็น cash equity อยู่ประมาณ 65% นะคะผ่านการลงทุนผ่านทางกองทุนรวมแล้วก็ ETF นะคะแล้วก็เห็นสัญญาณในการ short position ของพวก hedge fund แล้วก็ trader นะคะโดยตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าโมเมนตัมสำคัญเนี่ยที่ทำให้ตลาดหุ้นกลับมาบวกได้ก็คือ earning ที่ถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงมาก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกนะคะทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยเกิดเขาเรียกว่าเมมิสล็อกนะคะก็คือหุ้นที่มันมีปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างเร็วนะอย่างมากนะคะในระยะเวลาสั้นแล้วก็ไม่ได้มาจากฟันเดเมนทัลด้วยนะคะเช่นบริษัทหุ้นของ GameStop นะคะที่บวกมา 54% แล้วก็ MC บวกมา 38% โดยมุมมองตรงนี้ค่ะต้องบอกว่ามันทำให้ภาพรวมของอเมริกาค่ะและรวมถึงเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงมาเนี่ยเป็นโอกาสที่ทำใหมีการมองว่าโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยค่ะจะมีมากขึ้นหลังจากที่เงินเฟ้อมีการชะลอตัวลงมาโดยเฉพาะภาคบริการนะคะที่แม้ว่าการ spending ค่ะยังถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่แต่ว่าสัญญาณการชะลอตัวลงมาเนี่ยถ้าเทียบกับการใช้จ่ายในเรื่องของสินค้าเนี่ยต้องบอกว่ามันมีเพิ่มขึ้นตัวของเงินเฟ้อเนี่ยเห็นการชะลอตัวลงมานะคะก็อาจจะมาดูทางฝั่งออปชันด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยออปชันนะคะที่อิมพลายในเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยปีนี้ค่ะเขามองว่าโอกาสที่จะปรับลดดอกเบี้ย3ครั้งหรือมากกว่า3ครั้งนะคะมีโอกาสเร่งตัวมีการเร่งตัวขึ้นมาแล้วนะคะในขณะที่การลดอัตราดอกเบี้ย 1-2 ครั้งค่ะตอนนี้ก็ลดลงนะคะโดยสรุปเนี่ยเราก็เลยมองว่าภาพเศรษฐกิจที่ยังคงดี earning ยังคงแข็งแกร่งนะคะก็เดี๋ยววันพุธจะมี earning ของตัวของ Nvidia ด้วยนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะออกมาดีแล้วก็เงินเฟ้อชะลอตัวลงมาแล้วก็อาจจะเป็นการเพิ่มโอกาสนะคะสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยมาที่ 2-3 ครั้งในปีนี้แล้วก็ทำให้เชื่อว่าการลงทุนในตลาดหุ้นค่ะยังมีโอกาสที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะตลาดหุ้นที่ยังแลกขาดนะคะหรือภูมิภาคที่ยังแลกขาดเช่นเอเชียโดยถ้าเราจะมามองดูนะคะว่า MSCI ตัว Agri ค่ะหรือตลาดหุ้นโลกเนี่ยตอนนี้ก็ยัง outperform ตัว MSCI Asia อยู่นะคะทำให้เป็นโอกาสในการสะสมนะคะสำหรับการลงทุนในเอเชียที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งล่าสุดค่ะ Earning Yield Gap นะคะที่ก็ถือว่ามีความกว้างมากขึ้นนะคะ spread มันโดย Stock Yield ค่ะตอนนี้อยู่ประมาณ 6.16% ส่วน Bond Yield ค่ะตอนนี้อยู่ประมาณ 5.32% ทำให้การลงทุนในตลาดหุ้นยังถือว่าค่อนข้างน่าสนใจแล้วให้ผลตอบแทนที่มากกว่าการลงทุนในบอนด์ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราก็ให้น้ำหนักกับการลงทุนในบอนด์ด้วยนะคะเพราะว่าเราอาจจะใช้บอนด์โดยเฉพาะบอนด์ยาวเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ใช้สำหรับตัวเป็นการเฮดจิ้งตัวการโอกาสที่อาจจะเกิดฮาร์แลนดิ้งได้นะคะซึ่งก็น่าจะได้ประโยชน์นะคะในทิศทางเดียวกับทองคำค่ะเราก็ใช้ทองคำในการเฮดจิ้งพอร์ตนะคะสำหรับการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงในด้าน geopolitics ที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะตลาดหุ้นสหรัฐนะคะที่ผ่านมาในวันศุกร์ก็ถือว่าค่อนข้างแฟลตนะคะแต่ไฮไลท์ก็อยู่ที่ดาวโจนส์นั่นเองค่ะที่ใกล้แตะระดับ4จุดแล้วนะคะแล้วก็ย่อตัวลงมาก็ถือว่าเป็นระดับสูงสุดในรอบ28ปีนะคะโดยค่าวิกซ์ค่ะตอนนี้ก็ต่ำลงมาใกล้กับระดับก่อนเกิดโควิดโดยถ้าเรามาดู VIX นะคะหรือ volatility ของวิกซ์เนี่ยหรือค่าความผันผวนของวิกซ์นะคะก็จะพบว่าตอนนี้ก็อยู่ในระดับต่ำนะคะทำให้ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นต่อไปโดย correlation ของวิกซ์นะคะกับ S&P 500เนี่ยถือว่าตอนนี้เป็นมีเขาเรียกว่าเป็น inverse relation นะคะดังนั้นค่ะก็เลยเห็นตลาดหุ้นของอเมริกาเนี่ยรีบาวขึ้นมาประมาณได้ 11% แล้วก็ค่าวิกซ์ก็เลยมีการปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
นักวิเคราะห์หลายแห่งนะคะรวมถึง Deutsche Bank แล้วก็ UBS นะคะเขาก็มีการปรับเพิ่มเป้าหมาย S&P 500เพิ่มขึ้นนะคะมาอยู่ที่ประมาณ 5,500 ถึง 5,700 จุดโดยก็มองว่า S&P 500ค่ะยังมีอัพไซด์จากผลประกอบการแล้วก็การลดอัตราดอกเบี้ยทำให้เซลล์อินเมย์เนี่ยหายไปแล้วกลายเป็นบูอินเมย์แทนนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับทรานซิชั่นที่เราเคยให้อัปเดตไปก่อนหน้าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากนี้ค่ะการรันโมเดลตั้งแต่ปี2008นะคะก็ชี้เห็นว่าหลังเกิดไครซิสในปี2008ค่ะค่าเฉลี่ยผลตอบแทนของ S&P 500เนี่ยอยู่ประมาณสัก 7.4% โดยผลตอบแทนต่ำสุดเนี่ยอยู่ประมาณ 8.5% ซึ่งก็เท่ากับว่าการลงทุนใน Index Fund ค่ะของอเมริกายังถือว่าน่าสนใจและกองทุนที่เราแนะนำค่ะก็อยู่ในรายละเอียดด้านล่างนี้ค่ะส่วนบอนด์ยิลด์นะคะก็เห็นการชะลอตัวลงมานะคะอยู่ประมาณที่ 4.14% สำหรับ 10 year แล้วก็ 4.82% สำหรับ 2 year นะคะโดยทางAsset Management นะคะแล้วก็ Hedge Fund ก็มีการลอง Position Bond มากขึ้นนะคะโดยมองว่า Yield จะลงนะ Bond Yield จะลงมานั่นเองนะคะซึ่งตามที่อัปเดตไปค่ะแล้วก็ล่าสุดค่ะเห็นการ Cover Short นะคะทั้ง Hedge Fund แล้วก็ Trader ด้วยนะคะซึ่ง Bond Yield กับดอลลาร์ค่ะก็ถือว่ามีทิศทางเดียวกันนะคะ Correlation เนี่ยสอดคล้องกันโดย Yield ค่ะมีการปรับตัวลดลงมาดอลลาร์ก็จะอ่อนค่าลงนะคะซึ่งล่าสุดค่ะพบว่าดอลลาร์ค่ะก็มีการแทงช็อตที่เพิ่มขึ้นนะคะทำให้ดอลลาร์ก็มีการอ่อนค่าไปประมาณ 0.7% ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ทำให้เชื่อว่าดอลลาร์จะอ่อนค่าลงไปจากนี้ซึ่งแน่นอนก็จะส่งผลบวกต่อค่าเงินในเอเชียนะคะโดยเฉพาะบาทไทยค่ะจะเห็นว่าน่าจะผ่านจุดต่ำสุดของการอ่อนค่าไปแล้วนะคะล่าสุดก็กลับมาแข็งค่าขึ้นค่ะและปีนี้ค่ะเขามีการคาดการณ์ว่าบาทจะแข็งค่าที่ประมาณ36 บาทต่อดอลลาร์นะคะและส่วนปีหน้าจะอยู่ที่ประมาณ34 บาทต่อดอลลาร์ค่ะจากประเด็นเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยของอเมริกาค่ะส่วนราคาน้ำมันนะคะยังคงถือว่าทรงตัวนะคะในขณะที่เช้านี้ทองคำทำออทำไฮอีกครั้งนะคะหลังจากที่แตะประมาณ 2,422 เหรียญต่อไทออนซ์นะคะจากดอลลาร์อ่อนค่าลงแล้วก็รวมถึง geopolitics ระหว่างอิสราเอลกับอามาสนะคะที่ตอนนี้ก็ยังคงค่อนข้างวุ่นวายและขณะเดียวกันค่ะประธานาธิบดีของอิหร่านนะคะก็หายตัวไปนะคะหลังจากที่เฮลิคอปเตอร์ของเขาเนี่ยตกในการไปเยี่ยมเยือนนะคะทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอิหร่านนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นประเด็นที่ต้องติดตามและรวมถึงการประกาศตอบโต้กลับของจีนนะคะจากประเด็นเรื่องของการต่อต้านเงินอุดหนุนของบริษัทจีนที่เน้นลงทุนในยุโรปนะคะโดยในเซกเตอร์ที่สำคัญก็คือเซกเตอร์ของรถไฟนะคะแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ความมั่นคงและรวมถึง EV ด้วยนะคะก็เลยทำให้ตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยกลับมากังวลนิดหน่อยนะคะแล้วก็ปรับตัวลดลงไปสำหรับตลาดหุ้นค่ะซึ่งทางหางยุโรปนะคะยังคงดำเนินการต่อเนี่ยจีนก็จะใช้มาตรการตอบโต้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจีนส่งของไปยุโรปและยุโรปก็ส่งของมาจีนเยอะนะคะก็อาจจะเอฟเฟกต์ในเรื่องของเทรดนะคะก็อาจจะต้องมาติดตามต่อไปนะคะซึ่งประเด็นนี้ก็เลยทำให้ทองคำเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะในขณะเดียวกันค่ะเอเชียเช้านี้นะคะถือว่าค่อนข้างสดใสหลังจากที่ตัวเลขส่งออกนำเข้าของจีนในวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ชี้ให้เห็นว่าจีนเนี่ยค่อนข้างจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะคะในวันศุกร์ที่ผ่านมาและรวมถึงเสาร์ที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกดอกเบี้ยในการจำนองบ้านทั้งมือหนึ่งและมือสองนะคะแล้วก็ลดเงินดาวด้วยนะคะสำหรับประชาชนจะเข้าซื้อนะคะโดยทาง PBOC หรือธนาคารกลางจีนนะคะเตรียมเงินกว่า 42,000 ล้านดอลลาร์หรือ 300,000 ล้านหยวนนะคะเพื่อซื้อบ้านที่ขายไม่ออกและเงินตรงนี้ค่ะจะกลายเป็นสินเชื่อแปลงเป็นสินเชื่อใหม่กว่า 500,000 ล้านหยวนนะคะโดยการ spending ของรัฐบาลค่ะตอนนี้เนี่ยก็จะไปพูดง่ายๆไอ้การใส่เงินเข้าไปเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวเติบโตขึ้นนะคะนอกจากนี้ยังมีการที่รัฐบาลเนี่ยมีการเร่งใช้จ่ายด้วยนะคะโดยการทำเขาเรียกว่าขาดดุลการคลังนะคะโดยบัจเจตเดฟิซิตนะคะโดยอาจจะผลักดัน3โครงการหลักๆนะคะที่เกี่ยวกับอสังหาที่ราคาไม่แพงการปรับปรุงเมืองแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะอีกมันก็เลยทำให้มีความเป็นไปได้สูงนะคะที่จีนจะฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในปีที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ GDP มีโอกาสจะแตะตามเป้าหมายที่วางไว้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสสำหรับการลงทุนในจีนที่เพิ่มขึ้นนะคะจากที่นักลงทุนทั้งหลายท่านอาจจะติดกันอยู่นะคะก็อาจจะค่อยๆทยอยสะสมได้นะคะส่วนในตรงประเด็นตรงนี้ค่ะก็เลยทำให้หุ้นกลุ่มที่เป็น developer ของจีนนะคะปรับตัวแรงเกือบ 10% นะคะแต่อย่างไรก็ตามผ่านนักวิเคราะห์เขาก็มองว่าถ้าจะอุ้มอสังหาริมทรัพย์ของจีนให้เบ็ดเสร็จนะคะอาจจะต้องใช้เม็ดเงินถึง1ทริลเลียนหยวนนะคะถึง5ทริลเลียนหยวนนะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็ความเร็วของรัฐบาลในการควบคุมสต็อกตัวบ้านนั่นเองอินเทอรี่บ้านนั่นเองนะคะก็อาจจะต้องมาพิจารณาอีกครั้งนึงแต่เราก็เชื่อว่าจีนเนี่ยผ่านจุดต่ำสุดแล้วนะคะแล้วก็รัฐบาลจีนเนี่ยสามารถพูดง่ายๆการลงทุนในตลาดหุ้นจีนค่ะอาจจะเล่นเป็นโมเมนตัมเพลย์ได้นะคะในส่วนของการที่ตีจีนจะโตยาวๆได้เนี่ยเราก็ยังคงเชื่อว่าต้องได้รับการลดอัตราดอกเบี้ยของอเมริกาลงก่อนนะคะเพราะจะทำให้หยวนมีเสถียรภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ